นี่คือของหนูแย้มค่ะน่ารักไหมน่ารักมากเลยและนี่คือของหนูยิ้มค่ะเป็นตาหัวใจนี่หนูแย้มหนูยิ้มหนูแย้มดูนี่นะอะไรมาดูมันจะขี้ไปแล้วนะมันจะหายไปแล้วสีม่วงจะหายแล้วนะมันกินกระดาษกินแล้วไปมันเหมือนมันกินแล้วมันไม่อร่อยใช่งอม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 ไม่อร่อยมันจะหายไปแล้วนะดูนะมันจะหายไปนะมันเหมือนรถแบ็คโฮเลยใช่มันจะหายไปนะเอาไปป้อนให้ลูกสีส้มกินเข้าไปหมดเลยสีส้มนะคะแม่หมูสีส้มอยากทำแล้วอ่ะอยากทำแล้วใช่ไหมอย่าฮึเจ๋งมากสีอะไรสีอะไรสีส้มสีชมพูก่อนละกันค่ะชอบชอบสีชมพูนี่ทำง่ายมากๆเลยนะวันนี้นะคะเราจะมาทำมือคีบจากแก้วกระดาษมีแค่แก้วแค่กับหลอดแค่นี้เองค่ะมาลงมาทำเลยนะค่ะโอเคอุปกรณ์นะคะก็มีแบบนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะตัดใช้กรรไกรตัดตามเส้นที่แม่ปุ๋ยบอกอย่างนี้นะ okay. เราจะตัดถึงข้างบนแค่นี้เท่านั้นนะเราจะไม่มีตัดเข้ามาอย่างนี้นะคะวาดเส้นยังไงแบบนี้วาดเส้นนะคะจะต้องแบ่งเส้นให้มันได้8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตัดงั้นตัดเลยนะคะอย่างนี้นะจนถึงประมาณนี้นะนี่เลยตัดไปให้ทั่วแก้วเลยนะคะให้รอบๆเลยค่ะตัดเข้าไปตัดเข้าไปเมื่อตัดมาแล้วนะคะก็จะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะมาตัดให้ขาดแบบนี้นะแบบแม่ปุ๋ยเมื่อกี้แม่ปุ๋ยตัดไปละนี่ตัดไปอันนึงแล้วเว้นอันนึงแล้วเราก็มาตัดอีกอันนึงอย่างนี้นะตัดแล้วนะคะตัดเลยค่ะอย่างนี้ไปให้รอบนะตัดอันเว้นอันนะคะไปตัดเลยเสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะมาอย่างนี้นะหนูแย้กางออกงี้กางทุกอันเลยนะกางนี้นะก็จะได้เหมือนใบพัดเลยใบพัดเลยตุบตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพับกันนะพับคือพับอย่างนี้นะอย่างนี้ให้ตรงปลายมาชนตรงโคนอย่างนี้นะวู้ฮู้ฮู้แบบนี้นี่แบบนี้นะครับให้สีออกมาข้างนอกอ่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะมาตัดตรงปลายหลอดนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็กางออกอย่างนี้นะคะแบบนี้โอเคอ่ะแบบนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้ของหนูย้ำเขาพับแบบนี้นะคะแต่พอเมื่อเวลาเราหาอะไรมาคีบเนี่ยมันจะคีบไม่ได้มันไม่เข้าไปอยู่ในข้างในมันจะคีบไม่ได้ค่ะมันไม่กว้างพอมันไม่กว้างพอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเหมือนแม่ปุ๋ยอ่ะกับด้านกับด้านแล้วก็พับให้เอาสีขาวแบบนี้เอาสีที่มันอยู่ให้เอาสีมันอยู่ด้านในนะคะแบบนี้เอาอันดับต่อไปนะคะเราจะใช้ปืนกาวนะระวังนะขั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทำจะใช้ปืนกาวค่ะใส่นิดหน่อยพอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้หลอดที่ตัดเมื่อกี้กางออกให้มันติดอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้นี่แบบนี้ค่ะเมื่อติดมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ตั้งขึ้นอันดับต่อไปเราจะมาวาดหน้าแก้วอีกใบนึงนะคะที่อยู่ข้างนอกวาดหน้าลงไปเลยค่ะแล้วแต่เลยนี่เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่คือพ่อบอมวาดค่ะของแม่ปุ๋ยนะคะนี่คือของหนูแย้มค่ะน่ารักไหมน่ารักมากเลยและนี่คือของหนูยิ้มค่ะเป็นตาหัวใจอันดับต่อไปนะคะเราจะมาใช้ดินสอนะคะเจาะรูข้างบนนี้เลยใช้ดินสอจ้ะค่ะใช่ค่ะเจาะรูข้างบนรูให้หลอดมันสามารถเคลื่อนผ่านยิ้มเจาะเลยค่ะ
ลงไปเจาะเสร็จนะคะเราก็มาใช้ปลายหลอดข้างบนนี้นะคะสวมเข้าไปอย่างนี้นะแป้งฟูมาเสร็จแล้วก็นี่แค่นี้เองง่ายมากเลยนะดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ค่ะนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไงบ้างโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทดลองดูว่ามันจะสามารถคีบได้จริงๆหรือเปล่าต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบดูว่าจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าอ้าวไปเลยฟังหนูยิ้มจะคีบได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องอยู่ตรงๆด้วยนะให้มันเข้าไปข้างในดึงขึ้นเย้ดูฟังหนูแย้มบ้างดูของแม่ปุ๋ยนะคะเล่นคีบเล่นเลยได้ไหมโอเคค่ะได้เลยเรามาคีบเล่นกันนะคะ Let's go 3อันพร้อมกันเรามาปล่อยเลยนะนี่ยังคีบ3อันพร้อมกันนี่โดยไม่ได้ใช้มือจับเลยนะมี2อันนะยิ้มไปเร็วนี่โอ้มาย้ำน้ำไม่คุยโอเคเฮ้ยนี่หนูทำได้เยอะมากนี่เร็วทุกคนทำเวลาแล้วน้ำหนึ่งสิบเร็วสิบต่อให้หมดนะเก้าแปดสิบโหคิดไปเลยยังไงก็คิดได้ทุกคนดึงขึ้นให้ตรงกลางเร็วสามสองเด็บเก็บปอดไม้สามชิ้นเร็วเย็บอีกหนึ่งชิ้นทางไม่ตรงแล้วนี่แบบนี้นะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากทำก็ลองไปฝึกได้นะคะแค่มีหลอดแล้วก็มีแก้วกระดาษนะคะแต่อย่าลืมนะคะมีการใช้ปืนกาวนะเด็กๆต้องระวังนะคะต้องให้คุณพ่อมาช่วยนะถ้าไม่มีปืนกาวหรือใช้เทปก็ได้นะคะเทปกาวสองหน้าแม่ปุ๋ยแบบใช้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเรามาลองคลิปจากในนี้เอาไปสิคะโอเคนี่ได้ยึบนี่บ๊ายบาย